ราะฉะนั้นคุณเห็นลุคในวันนี้ของลาลาเป็นแบบนี้อ่ะเราไปดูภาพลุคของการประกวด Hot Wave Music Award เรามีเลยใช่ไหมนอกแล้วเหรอเรามีให้ดูเลยเหรอรันรารันรานี่คือภาพที่เราย้อนกลับไป13ปี13ปีเมื่อกี้คุยกันว่าเออเสียงอะไรหิ้วๆอยู่ตอนนี้เสียงของผู้หญิงที่รันรานอยู่ใน MV นั่นแหละโอ้นี่คนละลุคกับตอนนี้เลยพี่เป้คุณจะจับลุคเขาเนี่ยผมว่านี่50ลุคแล้วนะจริงเหรอเปลี่ยนไปเรื่อยมีคนถามหนูเหมือนกันว่าปีนึงหนูเปลี่ยนลุคแบบกี่รอบน่าจะประมาณ 4-5 รอบเอาเป็นว่าเยอะสุดยอดหมายถึงเขาอะเยอะร้อนเล่นร้อนเล่นก็ไม่น้อยนะเดี๋ยวก็โอเคมาแล้วนะฮะกับคลาสสิกคลับด้วยครับวันนี้เราก็จะได้กรอความทรงจำแห่งความสุขด้วยกันอีกครั้งนึงนะฮะต้อนรับเลยดีกว่าลุลาสวัสดีครับสวัสดีครับเราเป็นทางการสวัสดีพี่น้องชาวไทยค่ะคือผมจะบอกว่าตั้งแต่เห็นจากออกสื่อที่พี่ลุลาเนี่ยทำผมทรงเนี้ยพี่เจอตัวจริงรู้สึกว่าของจริงแบบดูดีมากน่ารักเกินไปเกินมันเหมือนถึงล้นๆอะล้นๆจริงๆก็อย่างที่หนูบอกว่าพอมาถึงวันนี้ที่พี่ชมหนูเนี่ยหนูก็ผ่านศึกสงครามโดนคนด่ามาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณเห็นลุคในวันนี้ของลาลาเป็นแบบนี้อ่ะเราไปดูภาพลุคของการประกวด Hot Wave Music Award เรามีเลยใช่ไหมนอกแล้วเหรอเรามีให้ดูเลยเหรอผมจะบอกว่าผมจำบรรยากาศในวันนั้นได้อยู่นี่คืออีกหนึ่งวงดนตรีที่เรียกเสียงฮือฮามากในการประกวด Hot Wave Music Award ทำไมอ่ะเพราะมันเป็นนักร้องนำผู้หญิงแล้วน่ารักมากใสมากและที่สำคัญคือเสียงแจ๋นมากเป็นรูปแบบดีกีตาร์แบบนี้ด้วยเก๋ล่ะคุยเท่แบนด์เนี่ยนี่นะฮะคือภาพของลุลาในวันนั้นจริงกลับไปดูอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนน่ารักเหมือนกันนะน่ารักผมยอมรับไม่เด็กๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้น่ารักขนาดนั้นน่ารักเพราะตอนนั้นพวกเราเนี่ยจะแบบฮือฮามากพี่เป้ดีจังเลยพี่เป้อยู่ในเหตุการณ์หมดเลยนี่มาแล้วนี่พี่คิมป่ะคะรายการนี้ด่าคนดูได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่อาจจะทีมงานเขาบอกว่าตอนที่ประกวดทอปเวมซิกวอร์ดอ่ะเหมือนได้เข้าผับครั้งแรกในชีวิต อันนี้จริงเหรอใช่ค่ะคือใช้สถานที่ ที่เป็นผับแต่ว่าเราประกวดตอนกลางวัน คราวนี้หนูเป็นเด็กเนิร์ดคือหนูก็จะเรียนบัลเล่ร้องเพลงเล่นเรียนนั่นนู่นนี่ตลอดแล้วคือเล่ายาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่ยุ่งเลยหนูเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะแล้วพอวันนึงเรามาประกวดแบบ10วงสุดท้ายที่สถานที่หนึ่งที่หนูก็คิดเอาเองว่ามันคือผับเพราะว่ามันมืดๆแล้วมันก็มีม่านๆแล้วมันก็เป็นแบบดำๆอ่ะแต่ว่านี่คือตอนบ่ายสองอะไรเงี้ยก็เลยแบบตื่นเต้นแล้วจริงๆคือวันที่ประกวดก็คิดว่าหนูน่าจะแต่งตัวผิดระเบียบของโรงเรียนด้วยทำไมหนูจำไม่ได้แต่หนูรู้สึกว่ามันผิดระเบียบก็ดูปกตินะชุดนักเรียนน่าจะเป็นผมมีด้านแรกเลยอย่างเงี้ยไม่เรียบร้อยเลยต้องรวบอย่างงี้ป่ะแล้วจำได้ว่ารอบ30 วงก็คือหนูใส่เอี๊ยมอ่ะแล้วก็ปล่อยผมเนี่ยก็นี่แหละถึงบอกว่าเขาสร้างความฮือฮามากตอนนั้นคาดหวังไปไหมจริงๆหนูชิลๆนะหนูเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ได้ชอบการแข่งขันมากหนูแค่ชอบเหมือนทำอะไรที่หนูชอบให้ดีที่สุดแค่นั้นแต่ว่ามือกีตาร์หนูเนี่ยซึ่งหนูเดาว่ามันคงไม่ได้ฟังอยู่เพราะฉะนั้นเราด่ามันได้มือกีตาร์ทำไมมือกีตาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วเขาก็มั่นใจมากว่าแบบท่านน่าเป็นหนึ่งในตองอูคือแบบเก่งที่สุดในประเทศไทยวงเราต้องติดแน่นอนเลยนะคนนั้นก็จะคาดหวังสูงมากพอรอบสุดท้ายเขารอบชิงเราไม่ชนะเขาจะเสียใจมากก็เหมือนลงไปนอนกับพื้นเลยอะค่ะเหมือนเราเป็นคนอย่างที่บอกอะค่ะไม่ได้แบบแคร์เรื่องแพ้ชนะเพราะว่าจริงๆเราประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูก็แพ้มาโดยตลอดแล้วหนูก็แพ้มาโดยตลอด แล้วตอนที่เลือกเพลงประกวดล่ะค่ะนะตอนนั้นเลือกอะไรจำได้อีกไหมถ้ารอบเก่าๆเนี่ยหนูจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นรอบ10วงสุดท้ายเนี่ยจะมีรอคราวนี้คือวงหนูทำผิดกติกานิดนึง จริงๆเราไม่สามารถเล่นเพลงต่างชาติได้เผอิญว่าอาจารย์หนูเขาบันเจิดนิดนึง เขาเอารอมาช่ามาผสม I want to break free ของ Queen ซึ่งมานั่งคิดตอนนี้แบบเอ๊ะทำไมไม่เตือนอาจารย์ Cassette Club